กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับกลุ่มเป้าหมายที่คุณออนไปพบแล้วก็เล่าเรื่องการนอนแบบนี้เป็นใครฮะที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ชุดนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีกำลังซื้อนิดนึงนะคะอาจารย์เพราะของเราคุณภาพดีแต่ราคาก็สูงด้วยนะคะ คือคนรักสุขภาพอะค่ะนะคะแล้วก็รักสวยรักงามเพราะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าการนอนแล้วทำให้เวลาเราตื่นมาหน้าไม่ยับกับคุณภาพของสินค้าเรานะคะก็คือกลุ่มที่รักสวยรักงามแล้วก็กลุ่มที่รักสุขภาพครับค่ะเพราะเราจะไปพูดเรื่องของว่าผ้าปูของเราเนี่ยมันป้องกันไรฝุ่นได้ครับค่ะเราเองเราก็มองก่อนว่ากำลังซื้อแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนอนเป็นหลักนะและวิธีการเปิดฉากคุยคืออยู่ดีๆจะไปคุยเรื่องที่นอนหมอนมุ้งนี่มันผมยังนึกไม่ออกเลยผมก็อยากรู้ว่าคุณออนเองทุกวันนี้เวลาขยายงานเนี่ยอยู่ดีๆไปนี่เธอนอนยังไงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าไปคุยยังไงเอออยากรู้นะเพราะจริงๆแล้วเราก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าบางทีเขาจะบ่นปวดคอปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อพี่พอดีมันมีที่นอนหรือว่ามีหมอนนะคะช่วยในเรื่องของการลดการปวดคอเราก็จะมีตัวอย่างหมอนของเราให้ไปเขาให้เขาดูค่ะให้เขาสัมผัสให้เขาจับให้เขาลองแล้วก็มันก็จะมีหมอนตัวอย่างหนึ่งใบให้เขาลองเลย1 อาทิตย์ทิ้งไว้ให้ลองนอนเลยนะคะอาจารย์เราลงทุนซื้อไว้อย่างนั้นเลยเพราะว่าเรามั่นใจค่ะแล้วเราก็ลงทุนซื้อไว้เพิ่มอีก1 ใบเพื่อที่จะให้เขาลองนอนเลยนะเขาก็บอกพอลองนอนปุ๊บเออมันดีพอเราจะไปเอาหมอนคืนเขาบอกว่ายังไม่ให้คืนสั่งของให้พี่ก่อนเนี่ยค่ะก็คือพอเขาได้สัมผัสแล้วเขาก็มั่นใจเขาก็จะซื้อแล้วอาจารย์เป็นอะไรที่ไม่ยากนะคะคแต่เราต้องกล้าพูดเพราะหลายๆคนจะบอกว่าโอ้โหมันแพงเนาะหมอนอะไรใบหนึ่งต้อง 6,900 อ่ะมันสูงมากแต่เรากำลังจะบอกพูดถึงคุณสมบัติและอายุงานของเขาเป็น10ปีเนี่ยตกวันละบาทนิดๆเนี่ยถามว่ากับคุณภาพชีวิตที่เราจะต้องนอนตลอดชีวิตเนี่ย มันคุ้มอ่ะอาจารย์ คุ้มมากค่ะใช่ก็เลยเป็นการไม่ยากเราก็เลยมองว่าถ้าเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องยากค่ะเราคุยไปเนี่ยไม่เสียหายอะไรใช่และถ้าสมมติว่าเขาจะตอบโจทย์ว่าเออมันแก้ปัญหาชีวิตการนอนของเขาได้เขาก็ถามเราต่อสัญญาณการซื้อของคนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ชุดนี้สังเกตยังไงฮะเขาก็จะถามว่าเท่าไหร่แสดงว่าเขาสนใจแต่ถ้าเกิดเขาเฉยเนี่ยเราก็ต้องพูดต่อไปว่าอ๋อพี่ของเรามันดียังไงต้องพูดต่อแต่เท่าไหร่แปลว่าสนใจแล้วแล้วเราก็นำเสนอว่าตอนนี้มันมีโปรพิเศษนะคะชุดนั้นชุดนี้แล้วได้แถมอะไรบ้างเราก็จะนำเสนอเพราะว่าบริษัทเขาก็จะมีแถมปลอกคออาจารย์ประมาณนี้บางทีก็แถมปลอกหมอนเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อย่างที่บอกว่าคนเราอ่ะชอบของฟรีครับก็ตัดสินใจง่ายของดีอยู่แล้วแต่ถ้าได้เพิ่มขึ้นมาหรือของฟรีอีกเนี่ยโอเคเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คำถามที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับการขยายงานค่ะทางด้านผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนคืออะไรก็จะบอกว่าของเรามีความพิเศษอย่างเช่นผ้าปูเนี่ยเรามีใส่สารซาดีไทครับป้องกันไรฝุ่นเพราะว่าวันนี้เราเป็นภูมิแพ้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นกันนอนแล้วทำไมคันก็คือแบบอย่างที่บอกว่าที่นอนเราอ่ะนอนกันมานานแล้วเราไม่เคยเปลี่ยนแต่ถ้าเราใช้ผ้าปูอันนี้นะคะนะคะเราจะนอนหลับสบายแล้วก็ไม่มีการคันยิบยิบยิบยับบางทีนอนอยู่ทำไมมันรู้สึกคันคันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คุณสมบัติของเขามีความพิเศษในความที่ว่าราคาสูงแต่ก็มีความพิเศษของเขาอยู่ครับนั่นก็คือคำถามที่คนส่วนใหญ่จะอยากรู้แหละว่าแพงราคาสูงราคาแพงเนี่ยมันทำมาจากอะไรมันดียังไงมันต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงเพราะคนหลายๆคนเนี่ยมองว่าผ้าปูอะไรก็ได้หมอนอะไรก็ได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงไปหาผลิตภัณฑ์อื่นๆสินค้ากลุ่มนี้สามารถเชื่อมโยงไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ง่ายเลยอาจารย์ในเมื่อใช้สินค้าผ้าปูของเราเรามีน้ำยาซักผ้าปูหรือน้ำยาถนอมใยผ้าค่ะไอตัวเนี้ยเราก็นำเสนอได้เปิดประเด็นได้นะคะบางคนจะบอกว่าใช้น้ำยาอะไรซักเพราะว่าราคามันสูงแล้วเราก็จะบอกว่าสารซาลิไทน์เนี่ยอายุงานเขาเป็น10ปีเขาจะบอกโอ้โหมันจะถึงเหรอถึงค่ะ อยู่ที่การใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะซักของเราจะมีตัวซักด้วยให้ด้วยราคาก็ไม่สูง100กว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะเราก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นแบบนั้นครับค่ะลักษณะของการทำธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะคู่แข่งก็เยอะใช่ไหมเราเองเนี่ยวิธีการจะพูดตรงๆพูดและชนะคู่แข่งเนี่ย
หลักๆแล้วเนี่ยเผื่อท่านผู้ชมจะจำเอาไปพูดได้นอกจากสารที่ว่าต่างๆแล้วมันมีอะไรที่เป็นประโยคเด็ดส่วนตัวของคุณออนไหมฮะที่พูดแล้วส่วนใหญ่ปิดการขายได้พูดแล้วส่วนใหญ่ปิดการขายได้ประโยคเด็ดๆเลยก็คือแบบพี่วันนี้ถ้าพี่มีเงินน่ะพี่เอาไปไม่ได้มันจะพูดอย่างนี้เลยนะกับวันนี้พี่นอนนะคะหลับสบายสุขภาพดีแล้วไม่ต้องไปหาหมอไม่ปวดหลังพี่ว่าดีกว่าไหมแล้วที่สำคัญน่ะมันต้อง10ปีอาจจะเน้นตรงนี้ค่ะว่า10ปีเพราะว่าราคาสูงไงคะราคาสูงแล้ว10ปีกับคุณภาพชีวิตที่เป็นแบบนี้เขาตัดสินใจได้ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้ค่ะที่นำเสนอเนี่ยค่ะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกแล้วล่ะว่าเขาให้ความสำคัญอย่างไรนะครับมีคำแนะนำไหมฮะสำหรับนักธุรกิจที่ชมรายการของเราอยู่แล้วอยากจะมาขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนนี้อันดับแรกคือต้องบอกว่าให้ใช้นะคะอาจารย์ต้องมีใช้ก่อนนะอย่างน้อยๆคือลองซื้อหมอนมาลองนอนก่อนดีไหมนุ่มยังไงสัมผัสแล้วรู้สึกแบบไหนเราอาจจะไม่ต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งใบแต่เอาของใบของเรานี่แหละไปให้เขาสัมผัสให้เขาจับให้เขาลองดูว่าคุณสมบัติของหมอนที่ราคาสูงๆเนี่ยแตกต่างกับหมอนทั่วๆไปยังไงครับเขานอนหมอนอะไรก็ได้ใช่ไม่ผิดค่ะแต่ถ้าเกิดนอนหมอนตัวนี้จับแล้วรู้สึกแบบนี้แล้วหลับสบายแบบนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะที่สำคัญคือเราต้องลองแล้วมีสินค้าที่เราใช้อยู่ไปให้เขาลองดูสัมผัสดูเงี้ยค่ะอาจารย์ครับนั่นก็คือลักษณะที่พูดถึงที่นำเสนอนะครับมีไหมครับว่าสินค้าราคามันสูงๆแบบเนี้ยเราปิดการขายแล้วเขาซื้อยกชุดเลยมีค่ะอาจารย์เพราะว่าบางคนบอกว่าตอนแรกจะซื้อหมอนใบเดียวนะคะเราบอกว่าพี่ซื้อนี่สิชุดนึงเนี่ยมีผ้าปูปลอกหมอนด้วยแล้วก็แถมหมอนอีกใบนึงครับเหมือนกับว่าวันนี้พี่ไม่ได้นอนคนเดียวพี่จะนอนอยู่ได้ไงคนเดียวพี่จะใช้หมอนใบเดียวหรอพี่ก็เห็นแก่ตัวสิเราก็จะบอกเขาแบบนี้เพราะพี่นอนกัน2คนนะคะซื้อเซตเลยพี่นะคะเขาแถมหมอนให้ฟรีอีกใบหนึ่งคนเราอย่างที่บอกชอบของฟรีแล้วที่สำคัญของแถมอาจารย์ก็ 6,900 แล้วเขาก็ตัดสินใจค่ะอ่ะพี่เอาเซตหนึ่งจบเลยเนี่ยค่ะลักษณะนี้ก็ทำให้ปิดการขายได้ส่วนใหญ่ก็ซื้อยกชุดหมดส่วนมากซื้อยกชุดหรือถ้ายังไม่ซื้อเขาก็จะซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็คือไม่ชุดผ้าปูก็เป็นซื้อหมอนไปเดือนนึงเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ออกไปหลายชุดไหมเยอะค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเปิดประเด็นที่หมอนก่อนนะคะเปิดประเด็นที่หมอนหลังจากนั้นก็คือยกชุดเนี่ยเยอะค่ะอาจารย์ครับจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปใช้การมาเป็นนักธุรกิจมีไหมฮะมีอีกแหละค่ะอาจารย์เพราะว่า พอซื้อยกชุดเนี่ยมันก็20,000กว่าแล้วนะอาจารย์ เราก็บอกว่าเอาขึ้นผู้บริหารไปเลย บ้านเขายังไม่มีเครื่องกรองน้ำ เติมเครื่องกรองน้ำไปอีกอาจารย์ เครื่องฟอกเดี๋ยวพี่พีวียังไม่ถึง อาจจะเป็นเครื่องฟอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เป็นอาหารเสริมบ้างเติมเข้าไปให้ครบผู้บริหารก็คือขึ้นตำแหน่ง 45,000 สบายๆอาจารย์จากนั้นเขาก็ไปแนะนำคนอื่นต่ออีกถูกค่ะอาจารย์ครับกลายเป็นว่าอยากทำเป็นธุรกิจก็มีเลยใช่ค่ะครับท่านผู้ชมครับความสะดวกอย่างหนึ่งของการนอนนึงก็คือการมีอุปกรณ์นะครับที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีครับนะตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะมีความสดชื่นด้วยยังไงก็ข้อมูลวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งท่านผู้ชมและท่านที่สนใจจะขยายธุรกิจด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ